ต่อมาจะพูดประเด็นเรื่องพระบิณฑบาตเนี่ยนะครับไม่ให้พรตบิณฑบาตเนี่ยมันเป็นยังไงนะมีอาบัติหรือเปล่าหรือว่าควรไม่ควรยังไงคราวนี้มีคนถามขึ้นมาว่าถามว่าพระให้พรตบิณฑบาตเนี่ยโยมต้องรับพรเนี่ยโยมบาปหรือเปล่าหรือว่าพระจะมีอาบัติผิดศีลอะไรหรือเปล่าก็ตอบว่าเออหากโยมไม่ได้มีเจตนาไม่เคารพธรรมอะไรแบบเนี้ยนะครับที่นั่งรับพรก็เข้าใจว่าเนี่ยแหละเป็นการแสดงความเคารพแล้วเขาจะนั่งยองๆบนมือเนี่ยแหละเนี่ยการทำความเคารพของโยมเขามันก็ไม่มีบาปอะไรที่จะเป็นไม่ได้นะครับแต่คราวนี้ที่จะเป็นได้ก็เป็นพระเนี่ยนะที่จะมีโอกาสมีอาบัติก็มีได้เหมือนกันเดี๋ยวลองดูกันนี่การรู้จะมีอาบัติได้หรือเปล่าต้องดูว่าให้พรในบทอะไรไม่ใช่ว่าให้พรจะเป็นอาบัติได้ทั้งหมดนะควรมีสิกขาบทแบบนี้นะครับในสิกขีวัดว่านาทีตัวนิสินัสสะอคินันัสสะธรรมังเทเทสามิติสิกขากัลลียาภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเรายืนอยู่จักให้แสดงธรรมแก่คนให้เป็นไข้ผู้นั่งอยู่คือถ้าการแสดงธรรมเนี่ยห้ามแสดงธรรมต่อคนที่เขาไม่ป่วยแต่เขานั่งนะครับนอกจากเขาป่วยถ้าเขาป่วยเขานั่งนี่แสดงธรรมได้นะแต่ว่าถ้าเกิดกรณีเรายืนเขานั่งแต่คนที่นั่งเราไม่ได้ป่วยด้วยอันนี้เป็นอาบัติทุกกฎนะครับส่วนสามเณรก็จะเป็นธนกรรมใบกรณีแบบนี้นะในสิกขีว่าทั้งหมดเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยก็คือภิกษุทำเป็นทุกกฎสามเณรทำเป็นธนกรรมคราวนี้การที่พระให้พรเนี่ยถือเป็นการแสดงธรรมหรือเปล่าคราวนี้ก็มีคนแย้งมาเยอะเหมือนกันเรื่องนี้ว่าไอ้การให้พรก็ให้พรนี่แสดงธรรมก็แสดงธรรมดิเอ้าก็ต้องดูตรงนี้นะวิธีการดูว่าเป็นการแสดงธรรมหรือเปล่าก็ต้องดูว่ามันเข้ากับลักษณะของธรรมที่ท่านกล่าวไว้หรือเปล่าคราวนี้คำว่าธรรมที่ท่านกล่าวไว้เนี่ยต้องบอกว่ามีในเหมือนกับในพระสูตรธรรมสิกขาบทคืออะไรก็ได้แก่พวกพุทธภาสิทธ์ต่างๆนะครับพวกพุทธภาสิทธ์สาวกภาสิทธ์อีสีภาสิทธ์เทวตาภาสิทธ์พวกเนี้ยที่เกี่ยวกับธรรมเกี่ยวกับอัตพวกเนี้ยครับก็คือผมพูดสรุปเลยก็คือว่าเป็นกรณีคำที่มาในพระไตรปิฎกและอรรถกถาคือฉะนั้นถ้าเกิดเราเอาคำในพระไตรปิฎกอรรถกถาที่เป็นภาษาบาลีเนี่ยมากล่าวนะครับนี่แหละเรียกว่าการแสดงธรรมทั้งหมดเลยนะฉะนั้นถึงจะอ้างว่าให้พรก็ตามอ่ะนั่นก็เป็นการแสดงธรรมนั่นแหละเช่นบทที่นิยมใช้กันในปัจจุบันก็เช่นคำว่าอะไรอ่ะอภิวาทนาสีลิสะนิจังมุทาวัจจยิโนจัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังทำสี่ประการคืออายุวันนาสุขาบรรลัยย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดเห็นไหมแสดงธรรมนะครับเต็มๆเลยบทอภิวาทนาสีลิสะนิจังเนี่ยมาในอายุวัฒนกุมารวัตถุนะครับในคัมภีร์ธรรมบทนะฉะนั้นก็เป็นพุทธภาษิตโดยตรงถึงจะบอกว่าให้พรก็จริงก็เป็นการแสดงธรรมนั่นแหละก็มีอาบัติได้นะครับถ้าเกิดกรณีที่คนฟังเขานั่งอยู่ภิกษุยืนอยู่เนี่ยนะแต่ว่าย้ำอีกทีนึงว่าการที่จะเป็นอาบัติในข้อนี้ต้องเป็นกรณีที่เป็นภาษาบาลีเท่านั้นถ้าเกิดแปลเป็นไทยให้เขาเนี่ยให้พรในภาษาไทยอะไรแบบเนี้ยขอโยมจะมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็ไม่มีอาบัติอะไรนะครับวิธีการที่จะไม่มีอาบัติในข้อนี้มันไม่ได้ยากอะไรเลยก็คืออะไรก็ให้พรในบทอื่นดิถ้าอาจารย์จะให้เช่นอะไรบทที่เพราะว่าตุสัพพมังคลังและขันตุสัพพเทวตาเนี่ยนี่ก็ให้ไล่เลยนะรัตนติยานุภาเวนัสธาโสธีพวันตุเตอะไรแบบนี้นะครับให้ไว้บทเพราะว่าตุสัพพมังคลังพวกเนี้ยหรือบทอื่นที่ไม่ใช่บทที่มาในพระบาลีหรือทักถานี่ก็ให้ได้เลยไม่มีอาบัติหรือกรณีอะไรอีกให้โยมยืนจริงๆไม่ได้มีเฉพาะเรื่องนั่งนะที่ห้ามแสดงธรรมเนี่ยโยมสวมรองเท้าอยู่อะไรแบบนี้นะครับนี่ก็ส่วนใหญ่โยมจะถอดกันอยู่แล้วล่ะเนาะไม่ค่อยมีปัญหาประเด็นนี้แต่ต้องระวังเรื่องโยมใส่รองเท้าไว้นะโยมบางคนก็อาจจะใส่รองเท้านะครับโยมต้องถอดรองเท้าตรงนี้พระถึงจะให้แสดงธรรมให้ฟังได้นะครับพระถอดรองเท้าใช่ไหมบิณฑบาตอันนี้พระถอดรองเท้าตอนบิณฑบาตนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องบิณฑบาตนะพูดให้ฟังเลยก็ได้ประเด็นนี้ไม่ต้องแยกประเด็นพูดหรอกไอ้คันที่พระไม่สวมรองเท้าตอนบิณฑบาตเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องบิณฑบาตหรอกที่สวมรองเท้าที่ไม่สวมรองเท้าเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องข้าหมู่บ้านเพราะนั้นพระที่ข้าหมู่บ้านไม่ว่าจะเข้าด้วยเหตุอะไรก็ตามต้องถอดรองเท้าทั้งหมดอยู่แล้วเพราะว่ามีสิกขาบทบัญญัติไว้ถ้าเท้าไม่เจ็บหรือว่าไม่มีเหตุจำเป็นบางอย่างพระสวมรองเท้าเข้าหมู่บ้านไม่ได้นะครับถ้าสวมรองเท้าเข้าหมู่บ้านจะมีอาบัติทุกกฎนะตัวนี้มันในจามขันธกะนะครับถ้ามีเหตุเช่นอะไรพื้นร้อนจัดเย็นจัดอะไรแบบเนี้ยหรือว่าเท้าเป็นแผลเท้าเจ็บอะไรแบบเนี้ยนะครับนี่ก็สามารถสวมรองเท้าได้อยู่ถ้าไม่มีเหตุก็สวมแล้วจะมีอาบัติฉะนั้นพอนี้พระเข้าบิณฑบาตมันเข้าในหมู่บ้านไงเลยต้องถอดแต่ถ้าเกิดพระบิณฑบาตในวัดต้องถอดไหมไม่ต้องถอดสวมรองเท้าได้ปกตินะนี่ก็เป็นสิ่งที่บางทีไม่รู้กันเหมือนกันนะนึกว่าเกี่ยวกับถอดเฉพาะตอนมีนาบาตอะไรแบบนี้ก็กลายเป็นผ้าพระบ้าพระที่ใส่รองเท้ามีนาบาตในวัดไปซะอีกที่พระใส่รองเท้าเดินไปข้างนอกไม่ว่าเพราะว่าเข้าใจผิดเรื่องว่าเกี่ยวกับเรื่องมีนาบาตจริงไม่เกี่ยวมันเกี่ยวเรื่องข้าหมู่บ้านเดี๋ยวคราวนี้ไปเรียนนี้ต่อคราวนี้ให้พรเนี่ยถ้าเกิดอ้าวอยากจะให้พรจริงๆทำไงให้โยมยืนสิโยมยืนก็ได้หรือว่าโยมก็อาจจะเตรียมเก้าอี้ให้พระนั่งอีกต่างหากพระก็นั่งเก้าอี้แล้วก็ให้พร
อะไรแบบนี้นะครับมาหาวิธีการนำไม่ได้ยากอะไรซึ่งถามมาธรรมเนียมนี้มีหรือเปล่าในครั้งพุทธกาลเนี่ยบิณฑบาตเดินไปตามบ้านแล้วให้พรทีละหลังทีละหลังเนี่ยไม่เจอนะไม่เคยเจอแบบนี้นะครับมีแต่ว่าไปฉันที่บ้านโยมแล้วก็มีการอนุโมทนาคือการแสดงธรรมให้นี่แหละให้โยมฟังตอนฉันนะตอนฉันเสร็จเนี่ยอันนี้มีหรือว่าถ้าเคยอ่านในชาดกในอะไรบางเรื่องที่เป็นประวัติของพระเถระหลายรูปนะพระเถระพระเถรีเนี่ยก็มีพูดถึงพระประเสริฐกับพุทธเจ้าบางทีก็จะให้พรว่าเอบังโหตุคือกรณีให้พรนี้คือกรณีที่โยมเขาตั้งความปรารถนาออกมาแล้วพระได้ยินพระก็เลยบอกว่าเอบังโหตุนะแปลว่าไอ้สิ่งที่โยมปรารถนาเนี่ยนะจงสำเร็จเถอะหรือว่าจงสำเร็จสมดังปรารถนาเถิดอะไรแบบเนี้ยเอาข้อสรุปนะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องการบริหารไม่ให้ต้องลำบากในเรื่องการให้พรจนมีลำบากเนี่ยไม่ได้ยากอะไรเลยนะก็คืออะไรบ้างวิธีการบริหารพระก็ให้พรได้บทที่ไม่ใช่มาในพระบาลีหรือไม่ได้มาในอรรถกถาแบบเนี้ยก็ได้แล้วเช่นบทพระวจตุสัพพมังคลังเป็นต้นอย่างเงี้ยหรือว่ากรณีพระก็ให้โยมยืนขึ้นอะไรแบบนี้นะครับมันก็วิธีการบริหารมันมีเยอะนะที่จะไม่เป็นลำบากหรือว่าอะไรอีกอ่ะก็ใส่ใจว่าพูดให้พระที่เดินมาด้วยกันข้างหลังฟังอะไรแบบเนี้ยใส่ใจให้พูดในเนรที่เดินมาตามหลังฟังก็ได้หมดเลยแต่ทั้งที่ดีก็คิดว่าน่าจะชี้แจงให้โยมเข้าใจนะเรื่องแบบนี้ไม่ได้ชี้แจงยากอะไรนะนะครับหรือว่าไม่ให้พรก็เป็นไรไหมก็ได้นะครับก็อย่างที่บอกว่ามันไม่มีธรรมเนียมแบบนี้ไม่ให้พรตอนบิณฑบาตเดินไปตามบ้านก็ไปให้พรเข้าไปทีละหลังทีหลังไม่มีในธรรมเนียมแบบนี้นะในการบิณฑบาตในของพระในสมัยพุทธกาลก็ไม่มีพูดแบบนี้เพราะว่าการขอของภิกษุเนี่ยคือการนิ่งนะครับการนิ่งคือไม่พูดอะไรเดินมีเงียบๆอย่างนี้แหละตามทีละหลังทีละหลังไปแบบนี้นะครับไม่มีไม่ต้องพูดอะไรกับโยมนะโยมอาจจะเข้าใจว่าถ้าได้พรให้พระให้พรน่าจะได้บุญเออนั่นแหละจริงพรจริงบุญมันได้ตอนไหนบุญมันได้ตอนที่โยมเนี่ยแหละเจตนาก่อนให้กำลังให้ก็หลังให้ใช่ไหมนั่นใช่ถวายทานนี่มันก็ได้ไปแล้วไม่ได้เกี่ยวกับพระต้องให้พรอะไรนะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจตรงนี้การทำบุญถ้าเกิดมันทำด้วยปัญญาด้วยมันจะทำให้ได้บุญยิ่งมากขึ้นอีกนะก็ฉะนั้นบางอย่างก็อยากให้พระชี้แจงเขาหน่อยนะถ้าพระชี้แจงก็จะดีโยมก็จะได้ความรู้ด้วยนะสาธุ